ัฐธรรมนูญ2560มาตรา103มีสาระสำคัญว่าการยุบสภาเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์เพื่อให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปกระทำโดยพระราชกฤษฎีกาและให้กระทำได้เพียงครั้งเดียวแม้ไม่ได้กำหนดว่าการยุบสภาจะกระทำได้ระหว่างสมัยประชุมเท่านั้นแต่หากย้อนกลับไปดูการยุบสภา14ครั้งที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์การเมืองไทยจะเห็นว่าล้วนกระทำในขณะที่ยังไม่ปิดสมัยประชุมเมื่ออายุของสภาผู้แทนราษฎรสิ้นสุดลงกรณีสภาอยู่ครบวาระพระมหากษัตริย์จะได้ทรงตราพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่เป็นการเลือกตั้งทั่วไปภายใน45วันนับแต่วันที่สภาผู้แทนราษฎรสิ้นอายุซึ่งการนี้ทำลายเลือกตั้งที่กกต.กำหนดไว้กำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไป7พฤษภาคมนี้แต่หากมีการยุบสภาภายใน5วันนับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปในราชกิจจานุเบกษาซึ่งต้องไม่น้อยกว่า45วันแต่ไม่เกิน60วันนับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวใช้บังคับกรณียุบสภาจึงมีระยะเวลาที่จะจัดการเลือกตั้งได้เพิ่มอีก15วันแต่หากไปดูคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.มาตรา97วงเล็บ3กำหนดให้ต้องเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า90วันนับถึงวันเลือกตั้งเว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วไปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลาดังกล่าวให้ลดลงเหลือ30วันนับแต่วันที่มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎรเรื่องระยะเวลาการสังกัดพรรคการเมืองที่แตกต่างกันนี้ทำให้มีคำถามว่าในขณะที่มีพระราชกฤษฎีกาปิดสมัยประชุมรัฐสภาสมัยสุดท้ายแล้วตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาแล้วมีกิจการหรือปัญหาใดที่เกี่ยวกับสภาที่จะเป็นเหตุให้ยุบสภาได้อีกวาระของสภาผู้แทนราษฎรจะสิ้นสุดลงในวันที่23มีนาคมหรืออีกประมาณ1สัปดาห์หากจะมีการยุบสภาตามที่ปรากฏเป็นข่าวคือในวันที่15หรือ20มีนาคมก็ยิ่งมีคำถามว่าจำเป็นหรือไม่หรือการยุบสภาจะเป็นไปตามที่ฝ่ายการเมืองแถลงว่าต้องใช้วิธียุบสภาเพื่อเปิดโอกาสให้นักการเมืองได้ขยับขยายเพราะหากยังจำกันได้พรรคการเมืองที่จะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจะต้องมีส.ส.ไม่น้อยกว่า25คนการยุบสภาก็ใกล้งวดลงทุกทีนี่แหละยุบหน้าแล้วล่ะ